สวัสดีครับนี่คือไซน์ดี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงกระต่ายอาจจะเคยสังเกตเห็นนะครับว่ากระต่ายกินมูลของตัวเองแต่รู้หรือไม่ว่าทำไมกระต่ายต้องกินมูลของตัวเองพี่กล้ากระต่ายมันไม่สบายอ่ะว่าก็ว่าทำความสะอาดกรงหมดแล้วนะนี่เอาอึมันไปทิ้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยก็ใช่นะสินี่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยกระต่ายมันจะขาดสารอาหารนะถ้ามันไม่ได้กินอึตัวเองกระต่ายต้องกินมูลของตัวเองจริงหรือมูลของกระต่ายจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือมูลที่เป็นก้อนแข็งสีดำซึ่งกินไม่ได้กับมูลที่เป็นก้อนนิ่มเหนียวติดกันคล้ายพวงองุ่นและมีเยื่อบางๆหุ้มอยู่ซึ่งมูลชนิดนี้จะมีสารอาหารและวิตามินที่สร้างโดยแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายกระต่ายจะกินมูลชนิดนี้เพื่อดูดซึมให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนหากกระต่ายไม่ได้กินมูลจะขาดสารอาหารทำให้ป่วยหรืออาจถึงขั้นตายได้ครับเฮ้ยพี่ก้ามันอึแล้วดูดิอีอึแบบนี้มันกินได้ที่ไหนแล้วเนี่ยไปทิ้งแล้วโอ้คนละแบบเลยสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี